จะเป็นลอกตัวนี้นะฮะเรียบร้อยไอ้ช้อนกัดกัดแล้วฮะไม่มีสวัสดีด้านน้ำดักตกปลาทุกท่านนะครับผมนี่ก็เหมือนเดิมครับวันนี้เราจะหามาตกปลาช่อนนะฮะวันนี้ก็จะนำลอกตัวใหม่นะฮะที่เป็นลอกจะประกอบนะครับเอามาหาปลาช่อนนะฮะเปิดซิงจริงๆก็เปิดไปบ้างแล้วนะแต่ว่าไซส์แต่ละตัวนี่จิ๋วๆทั้งนั้นเลยฮะตัวนี้ก็จะเอามาจับคู่กับคันเวท10-16นะฮะคันหมานคันเดิมนะฮะ MSX ไม่ใช่ครับนะครับก็เดี๋ยวก็จะเจอกันที่หน้าหมายนะครับผมก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยครับผมสวัสดีครับมาเลยดูกันก็จะเป็นลอกตัวนี้นะฮะลอกจะประกอบตัวใหม่นะแต่งเท่ๆนะเดี๋ยวไว้ว่างๆถ้าจะทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับลอกจะประกอบนะครับว่ามันมีความอะไรยังไงนะมันก็จะเป็นการแต่งลอกนี่แหละฮะสามารถนำทุกอย่างมาผสมปนเปกันได้หมดนะวันนี้ก็เป็นริกนะตอนนี้ใส่เป็นริกเกียร์ชงอยู่ตะกั่ว5กรัมเดี๋ยวลองตีดูครับน้ำขึ้นสูงเลยฮะ โอ้เดี๋ยวลองตีดูนะตีไม่เข้าเหงื่อให้ตีให้ชิดขอบเลยนะมันนอนอยู่ตรงขอบๆนะปลาช่อนโอ้โหปลาช่อนฮะเดี๋ยวตกปุ๊บกระโดดขึ้นฝั่งเลยไอ้เหี้ยยังฮะโอ้โหปลาบินเลยฮะเหยื่อตกเสียงดังนะมันตกใจฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเหยื่อเป็นสีขาวๆดูนะเผื่อมันจะเปลี่ยนใจนะบางทีมันดำน้ำก็ดำเดี๋ยวลองเปลี่ยนเหยื่อดูโคตรเด่นเลยฮะเหยื่อสีขาวโอ้โหเห็นโคตรชัดเลยฮะน้ำมันใสนะเข้าไปข้างในดีกว่า
อุ๊ยกันแล้วกันแล้วกันแล้วเรียบร้อยช้อนเรียบร้อยครับผมโอ้โหเหยื่อตกไปกัดเลยฮะเปลี่ยนสีได้เรื่องเลยนะสุดยอดชงสีขาวครับสีขาวมันหมานแบบนี้เองนะเหยื่อตกไปครับวิ่งออกมากัดเลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยโอเคได้ถ่ายรูปแล้วเว้ยกว่าจะรอดนะโอ้สวยมากเลยไซนี้เต็มปากเลยครับเนี่ยเอาปลาไปเก็บแล้วนะเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับสีขาวได้เรื่องครับผมมันน่าจะเห็นชัดนะเพราะว่าสีดำมันก็เหมือนลูกปลาทั่วไปฮะแต่ถ้าสีขาวนี่คือแบบมันน่าจะล่อตาล่อใจมากเลยนะอุ้ยกัด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 ครับเหยื่อมันลงไปใต้น้ำแล้วมันดิ้นนะฮะขันกระตุกเลยเมื่อกี้น่าจะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เอาชิบหายโอ้เหยื่อชงสีหมานกัดแล้ว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 โอ้โหกัดแล้วปล่อยครับผมเจอตัวปุ๊บมันกัดเลยนะคันสายกระตุกเลยเมื่อกี้โอ้โหตะขอเปิดแล้วโอ้โหตกลงไปมันกัดเลยครับโอ้โหตามมาถึงหน้าเลยฮะช่อนเดี๋ยวลองดูโอ้โหหายไปแล้วตามมายันหน้าเลยครับผมกัดแล้วฮะโอ้ยเชี่ยกัดเฉยเลยครับลงลากผ่านเนี่ยนะมันน่าจะกัดยังโอ้โหไม่โดนตาเบ็ดนะผมเห็นวงน้ำตอนที่เป็ดบินออกไปนะก็เลยลองตีไปดูไอ้เชี่ยช่อนเฉยเลยฮะโอ้พลาดเลยโอ้โหหิวน้ำหิวน้ำก็เอาฮะลองดูเผื่อมันจะกัดอยู่นะลองตีดูว่าน้ำตื้นน่าจะเจอตัวได้ง่ายน้ำตื้นแบบนี้หมดแต่คำเดียวว่าหลอนลงแล้วเดินไปเลยครับน้ำไม่สูงมากนะปกติแล้วเลาะขอบไปเรื่อยๆครับโอ้โห
ติดอะไรอุ๊ยกัดแล้วกัดแล้วครับกัดแล้วย้อนด้วยนะเพื่อย้อนด้วยถึงดูนะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยท่อนใช้ขีดนึงฮะขีดสองขีดตีไปฟุกกัดเลยครับผมวิ่งมากัดสายยังย้อนอยู่เลยนะเรียบร้อยเลยตัวนี้น่าจะปล่อยนะตัวยังเล็กอยู่นะโอเคกว่าแล้วนะฮะต้องมีตัวนะน้ำแห้งนะฮะเรียบร้อยเลยสีขาวอย่างเดียวเลยโอ้เลือดยังติดเหยื่ออยู่เลยนะวิ่งมากัดนะยังไม่ได้กอเลยนะแค่เหยื่อตกมันก็วิ่งมาหาแล้วนะตรงนู้นนะตรงนู้นนะตกใจหมดโหชาวบ้านพยายามมาเทฮะนึกว่าปลาอะไรตัวโคตรใหญ่เมื่อกี้เห็นวงออกตรงนู้นเลยนะหน้าทางโค้งตรงนู้นนะเดี๋ยวลองตีไปดูเลยนะน่าจะมีไซส์เลยนะไม่รู้ว่าปลาอะไรเหมือนกันนะถ้าช้อนก็น่าจะไม่รอดนะมีนอนตัวนึงครับผมอ้าวไปแล้วโอ้โหเห็นเราก่อนกำลังจะให้ชิมชงเลยน่าๆๆออกตรงนี้นี่ไม่ใช่ปลาช้อนหรอวะข้างข้างกระหลิ่งเลยนะโหยข้างในนู้นฮะหมายไหนเนี่ยเล่นน้ำอยู่ข้างในฮะอุ๊ยกัดละ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 ฟองขึ้นเลยสายวิ่งละสายวิ่งละตึงยังตึงยังตึงยังตึงแล้วก็วัดสิครับโอ้โหมีไซด้วยเรียบร้อยเลยตัวที่สองครับผมมาโอ้โหมีไซด์จริงด้วยฮะเห็นแล้วนะเห็นมันเล่นน้ำนะครับผมนี่ฮะเต็มปากเลยครับผมโอ้โหตัวนี้สามขีดฮะใหญ่มากตัวนี้สุดยอดเลยว่ะโอ้โหลิกได้เรื่องครับผมสีขาวนะฮะสีขาวสีเดิมวันนี้มันหมานเว้ยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยใส่สวยครับผมตัวนี้อ้วนเลยนะอ้วนตับสุดยอดเลยวันนี้หมานไปวันที่ฝนตกนะฮะไม่มีชิบหายเกือบวับเกือบวับโอ้โหเก็บเลยครับตัวนี้บิ๊กมากปลาสุดยอดสุดยอดตีไปย้ำไปประมาณ 4-5 ไม้เลยนะก็จะออกมากัดนะฮะถ้าดูไฟครับบึ้มเลยใส่บึ้มมากโอเคถ่ายรูปกันก่อนครับโอ้โหเดี๋ยวคงต้องขอลากันแบบนี้ไปเลยนะอุ้ยกัด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 โอ้ยน้ำบานเลยครับผมไม่ใช่น้ำบานฮะน้ำขุ่นแล้วนอนฮะนอนอยู่ตรงนั้นฮะลากผ่านหน้าพอดีนะกัดเฉยเลยครับผมขุ่นเลยเนี่ยโอ้โหตะขอยังเปิดไม่มิดนะฮะเปิดไม่ดีนะโอ้โหใช้นี่ก็เป็นลายยางสลับอันนะแล้วก็
กระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนแล้วยังครับเวลาของคลิปเราจะได้